สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมคะปี2566เกิดเหตุการณ์โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตลาดมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกที่จังหวัดนราธิวาสนะคะถึงวันนี้เหตุการณ์ผ่านมาปีเสร็จๆแล้วค่ะแต่ภาพความเสียหายยังคงอยู่กับคนในพื้นที่มีความพยายามจะเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะคะแต่ว่าความคืบหน้ามันก็เป็นไปอย่างล่าช้าจริงๆแล้วในพื้นที่มูโนะเป็นจุดที่มีศักยภาพสำคัญในการเป็นการค้าชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียแต่วันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เงียบเหงาค่ะรายการฟังเสียงประเทศไทยวันนี้เราจึงอยากชวนคุณผู้ชมทางบ้านขยับเข้าใกล้ความเป็นมูโนะให้มากขึ้นรู้จักมูโนะมากขึ้นและตั้งคำถามที่ท้าทายว่าเราจะคืนชีวิตคืนเศรษฐกิจและสร้างมูโนะขึ้นมาใหม่ได้ยังไงคะบนศักยภาพและต้นทุนที่มูโนะมีนะคะวันนี้เราตั้งโจทย์ที่ท้าทายว่าเราจะสร้างมูโนะขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรที่จะตอบโจทย์คนในพื้นที่และมองไปไกลกว่าวันนี้คุยกันเพิ่มเติมกับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านในรายการนะคะอยากเปิดด้วยคำถามที่ไม่ง่ายค่ะขอถามบังรอมฎอนก่อนนะคะถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดเหตุระเบิดเมื่อปี66มูโนะในความทรงจำของบังรอมฎอนคืออะไรแล้ววันพรุ่งนี้ของมูโนะคืออะไรต้องเรียนว่า ต้องเรียนว่าผมไม่เคยไปมูโนะเลยนะแต่ผมได้ยินชื่อเสียงมูโนะมาโดยตลอดนะครับการเป็นจุดหมายปลายทางของคนมาเลเซียของคนในฝั่งเราคนในฝั่งโน้นมาโดยตลอดนะครับขับรถผ่านตลอดแต่ไม่เคยแวะเลยนะครับแต่คราวนี้พอหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเนี่ยผมไปเยือนหลายครั้งแล้วก็ผมคิดว่าที่นั่นเนี่ยมีพลังมากกว่าที่เราคิดนะครับมีศักยภาพภายในมีความเป็นตลาดมีความหลากหลายของผู้คนมีอะไรต่อมีอะไรที่ผมคิดว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่แค่พลุระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในโกดังเท่านั้นแต่ว่ามันมีพลังของศักยภาพที่พร้อมระเบิดอยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากการพบปะกับพวกเขาเรียนรู้จากพี่น้องนะครับแล้วก็คิดว่าเราไปไกลได้กว่านี้มูโนะไปไกลได้กว่าที่เราคิดมากกว่าแม้กระทั่งคนที่เคยอยู่คนที่อยู่ในมูโนะเองคิดด้วยซ้ำไปผมเชื่อว่ามูโนะไปไกลได้กว่านั้นครับค่ะคุณไวชิตล่ะคะมองยังไงในแง่เมื่อสักครู่ถ้าฟังบังรอมฎอนคือมันมีโอกาสเรื่องเศรษฐกิจและจริงๆเคยได้ยินว่า DNA คนมูโนะคือเขาเกิดมากับการค้าขายอยู่แล้วภาพความทรงจำของคุณไวชิตค่ะจริงๆก็ไม่เป็นเมืองมูโนะเป็นเมืองผ่านนะไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าไปก็ในงาน297แล้วมันก็ทำให้เราเห็นภาพว่ามันมีโอกาสเรื่องแรกเนี่ยพอเราไปเห็น297อันนี้เสนอเลยแล้วกันครับว่ามันจะมีอย่างนี้ครับมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงที่เขาบ้านอะไรนะฟ้าอารีบ้านอารีเนี่ยเขาที่อื่นนี่มันราบหมดเลยแต่ว่าบ้านอารีเนี่ยมันตั้งอยู่ตั้งงานมันจะเหมือนกับมันทำให้เราย้อนความทรงจำกลับไปที่เหมือนกับวิหารเซนต์พอลที่มาเก๊านี่เรากลับไปมองว่าถ้าเราจะสร้างมูโนะตรงนี้ให้เป็นเหมือนวิหารเซนต์พอลที่มาเก๊าเนี่ยที่บ้านอาลีเนี่ยมันทำได้นะแต่มันต้องเริ่มเขียนสตอรี่ขึ้นมาใหม่สตอรี่เทลลิงขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่อยากให้คนมูโนะหรือคนมาเลเซียทั้งหมดมีความจดจำกับมูโนะว่ามันจะต้องขายของที่ถูกมากๆถูกสุดๆมันควรจะก้าวไปสู่การสร้างมูโนะขึ้นมาเหมือนกับมันนี่ not easy ต้องใช้คำว่ามันเหมือนกับสร้างเมืองคุมาโมโตะที่เป็นปราสาทเก่าๆแล้วก็มีสร้างมัสคอตที่เป็นหมีขึ้นมามูโนะอาจจะต้องสร้างนกเงือกขึ้นมาให้มันน่ารักมาปุ๊บอยากมาถ่ายรูปกับไอ้ตุ๊กตานกเงือกแล้วก็บ้านอาลีอาจจะเป็นคุกกี้ที่เป็นของฝากที่มาถึงมูโนะแล้วก็ซื้อคุกกี้เนี่ยกลับไปฝากคนที่ไม่ได้มามูโนะเหมือนที่เซนต์พอลเนี่ยมีทั้งของฝากมีตราสแตมป์ที่อยู่บนขนมเปี๊ยะมีทัสไข่อาจจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ต้องใช้คำว่ามูโนะมันไม่ใช่คำว่ารีบิวมันต้องเป็นคำว่ารีมันไม่ใช่รีบิวหรือมันต้องเป็นรีบอร์นเลยแล้วไปถึงอีกจุดหนึ่งมันก็พูดถึงการเราลองคิดว่าถ้าเราติดมูโนะเนี่ยมันจะมีแม่น้ำอยู่นะใช่ไหมแม่น้ำใช่ค่ะคิดว่าสัก100 เมตรหรือ200 เมตรใช่ไหมฟ้าละนะกี่เมตรแม่น้ำก็คือก่อนหน้านี้เป็นตลาดสองแผ่นดินค่ะตลาดสองแผ่นดินก็คือแม่น้ำมันเป็นช่วงแคบมากใช่ไหมคะตรงนั้นใช่ค่ะก็คือลองคิดว่าถ้าเราปักธงชาติไทยฝั่งนี้และธงชาติมาเลเซียฝั่งนี้แล้วเอาคนไปไหว้อยู่ตรงกลางแล้วถ่ายรูปเนี่ย
อย่างเท่นะอย่างเท่เลยมันจะเป็นไตรกีฬาที่เท่ที่สุดแล้วอาจจะมีเหรียญสำหรับการมูโนมาราธอนที่โอเคเราสร้างว่าเราจะสร้างมูโนมาราธอนขึ้นมาเหมือนกับโตเกียวมาราธอนอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็มีเหรียญ3อันมาต่อกันคุณมา3ปีคุณจะต่อเป็นเหรียญเป็นวงกลมพอดีเลยหรืออาจจะเป็นการห่างไปอีก30กิโลก็มีศาลเจ้าแม่โตโมที่เป็นชาวคนจีนมาเลเซียก็มาเที่ยวตรงนั้นเยอะค่ะมูโนอาจจะตั้งอาจจะเชิดสิงโตสามวัฒนธรรมที่มีสิงโตตัวแรกเป็นสิงโตจีนสิงโตตัวที่2เป็นสิงโตที่แต่งตัวแบบไทยสิงโตตัวที่3เป็นสิงโตที่แต่งตัวแบบคนท้องถิ่นคนมาลายูมาเชิดมาแข่งมาเชิดสวดพร้อมกันทั้ง3ตัวก็เป็นไปได้ทั้งหมดที่คุณวัยชิพพูดกำลังทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายที่จะมาหมุนเศรษฐกิจมูโนคือใครที่น่าจะเป็นโอกาสคนทั้งประเทศคนทั้งโลกเลยครับอยากให้เราต้องสร้างมูโนขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ได้อยากให้มันได้เงินง่ายๆขายของถูกคนมาง่ายจริงแต่วันหนึ่งทุนข้ามชาติก็ทำได้ถูกกว่าเราอยู่ดีค่ะค่ะอยากถามฟาร่าค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มูโนเคยมีฉายาว่ามันเป็นแหล่งของถูกคนในพื้นที่เขาคุยกันว่าไงนะคะมันเป็นนิยามมันว่าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือในอดีตนะคะก็คือเป็นของถูกอะค่ะคนมาเลย์คือชอบเข้ามาในฝั่งไทยตลาดมูโนซื้อของเยอะมากแล้วรายได้หรือว่าทุกอย่างก็คือจะได้ก็คือคนมาเลย์ค่ะก็คือข้ามมาอย่างง่ายแต่ณตอนนี้ก็คือมันไม่ได้ง่ายเลยก็คือหลังจากเกิดเหตุมันจริงๆมันไม่ใช่แค่วันเกิดเหตุนะคะหลังเกิดเหตุมันเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงโควิดนะคะจากที่ว่ามีกลายเป็นไม่มีนะจากที่ไม่มีก็ไม่เหลืออะไรเลยก็คือวันเกิดเหตุก็คือผู้คนก็คือทุกคนก็คือต่างทุกคนอะณตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าตลาดมูโนไม่มีแล้วผู้คนก็คือเราจะทำยังไงดีว่าจะดึงดูดคนเข้ามาหาขนาดวันนั้นงานครบรอบ1ปีอะที่จัดมาได้อะไรหลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือเหมือนคนมาเลเซียแล้วก็คนสิงคโปร์ก็คือได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเขาก็เลยถามว่าตลาดมูโนยังมีอีกเหรออะไรตั้งแต่เกิดเหตุก็คือเขาเข้าใจว่าไม่มีคือถ้าได้อะขนาดงานวันนั้นอะคือเขาบอกว่าอยากให้มีการจัดคือทั้งอาทิตย์นึงก็คือเราอ่ะจะจัดอาทิตย์นึงมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราไปแค่เป็นทีมมูโนเราก็คือต้องการซัพพอร์ตจากหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนในการช่วยซัพพอร์ตตรงนี้คือไม่ใช่แค่เปิดตลาดอย่างเดียวเราต้องการดึงดูดจากต่างประเทศมาด้วยก่อนที่ว่าจะดึงดูดต่างประเทศเราต้องทำคนในประเทศก่อนเข้ามาดึงดูดเข้ามาหาตรงนี้อะค่ะค่ะค่ะจริงๆถ้าไม่มีงานครบรอบ1ปีวันนั้นคนอาจจะลืมไปเลยว่ามีพื้นที่ศักยภาพแบบนี้อยู่แต่ว่างานครบรอบ1ปีวันนั้นกำนันเห็นอะไรต่อยอดจากน้องบ้างเห็นพลังคนในพื้นที่ยังไงบ้างคะขออนุญาตครับคือขอนำเรียนด้วยความเคารพว่างาน297ถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพลังไฟที่จุดระเบิดที่มีพลังในตัวที่จะจุดระเบิดให้คนนอกรู้ว่าในหลังม่านของมูโนเนี่ยมันมีอะไรที่เคลื่อนไหวเหมือนเชื้อโรคเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีพลังมหาศาลที่ไม่สามารถที่จะกระจายหรือเผยแพร่มันออกไปแต่พอเราจัดงานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสะท้อนหรือมันสื่อให้หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นคนนอกเองได้รับรู้รับทราบว่ามันน่าที่จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนโดยภายใต้การที่จะต้องระดมผมขอใช้คำว่าการผนึกกำลังเพราะว่าอาจจะใช้คำว่าระดมหรือบูรณาการเนี่ยอาจจะมันน้อยเกินไปและจากสภาพเหตุการณ์ที่มันระนาบเป็นกองที่จะไม่เห็นอะไรที่สามารถที่จะประมาณการได้เลยตรงนี้ก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ความรุนแรงที่หมูโนเนี่ยย้อนไปนิดนึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ตอกย้ำแล้วก็ซ้ำเติมความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนในฐานะที่ผมเป็นผู้นำเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันจะมีอะไรที่มันจะเจ็บปวดหรือรุนแรงมากกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือไม่ก็ควรจะจารึกไว้นะเป็นประวัติศาสตร์ของคนมูโนได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ในส่วนตัวผมเนี่ยเราก็คิดว่า
มูโนเองมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เพราะเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดแต่ด้วยระยะเวลาด้วยยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นของโลกหรือว่าของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมูโนก็ควรที่จะมีการจัดระเบียบมีการจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีขึ้นอย่างที่คุณไอซ์บอกว่ามันไม่ใช่แค่ได้มาเที่ยวแล้วก็ซื้อของถูกอะไรมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นครับมูโนต้องเปลี่ยนแปลงต้องก้าวไปข้างหน้าก่อนจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงขอกำนันกับฟาร่าอัปเดตสั้นๆเริ่มที่กำนันก่อนว่าวันนี้ภาพในพื้นที่อ่ะคนในพื้นที่อยู่ยังไงมันเจอสภาพแบบไหนบ้างถ้าพูดถึง เราจะก้าวไปในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาเรียบเรียงหรือว่าทบทวนในสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการก่อนค่ะฟาร่าล่ะคะคนรุ่นใหม่ที่พูดเรื่องนี้ตลอดคือเอาตรงๆนะตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมาล่ะถ้าแบ่งได้ก็คืออย่างแรกก็คือความเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนี้ก็คือยากลำบากมากเลยนะคะเพราะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเขาสู้มาตลอดเลยเขาต้องเสียสุขภาพจิตเสียอาชีพเหมือนฟ้าก็คือต้องเสียอาชีพเลยก็คือเพื่อต้องมาดิ้นรนหรือว่าฟื้นฟูเกี่ยวกับบ้านต้องมายื่นหนังสือต้องทำนู่นต้องทำนี่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าหลักเกณฑ์ก็คือยังไม่เข้าหลักเกณฑ์บ้างยังไม่ได้อนุมัติบ้างก็คือมีหลายๆอย่างที่ว่าเป็นข้อจำกัดของหน่วยงานโอเคงบก็คือมาถึงแล้วแต่ยังติดหลายๆอย่างคือถ้ามองๆในมุมชาวบ้านอะคือทำไมคุณไม่ทำให้เร็วขึ้นไหนๆก็งบก็มาถึงแล้วยังติดนู่นติดนี่คุณไม่รู้ว่าสภาพของชาวบ้านณตอนนั้นจนถึงตอนนี้เขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างทำไมต้องใช้ระยะเวลาเนิ่นนานขนาดนั้นเข้าใจนะคะว่าหน่วยงานรัฐก็คือมีกฎระเบียบมีระเบียบของเขาหน้านี่ละยิบละย่อยเยอะแยะแต่คือในกรณีเหตุแบบนี้ฉุกเฉินแบบนี้คุณควรปลดล็อกแบบง่ายๆหรือทำยังไงก็ได้ให้แบบง่ายไม่ต้องใช้ระยะเวลา1ปีแบบนี้แบบนี้ก็คือมันยิ่งบั่นทอนจิตใจสภาพของชาวบ้านมันไม่ใช่แค่เรื่องบ้านอย่างเดียวนะคะมันเรื่องคดีด้วยยิ่งเรื่องคดีตอนนี้ก็คือชาวบ้านต้องดิ้นรนเองเลยค่ะแล้วยิ่งล่าสุดก็คือไก่เกลี่ยเรียบร้อยแล้วก็คือมาก็คือต่อไปก็คือเหมือนทำสัญญาไก่เกลี่ยเรียบร้อยทำสัญญาประนีประนอมแล้วสิทธิ์นี้เหมือนทางของฟ้ายังไม่ถึงวันชดเขาเรียกว่าชดค่าเสียหายแต่มันมีของชาวบ้านที่ว่ายอดไม่เกินหมื่นก็คือนับตั้งแต่พฤษภาแล้วก็กรกฎาคมมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมที่ว่ายอดยังไม่เข้าอันนี้สำหรับฟ้าเป็นตัวแทนอยากสื่อออกไปนะคะก็คืออยากให้หน่วยงานหรือว่าใครที่ว่าพอช่วยได้นะคะช่วยตรงนี้ให้กับชาวบ้านด้วยก็คือเดือดร้อนมากก็คือไม่มีคือพี่เข้าใจไหมคะเหมือนวันนั้นตอนขึ้นศาลโอเคเข้าใจว่าชาวบ้านเขาก็มีทนายของเขาแต่เหมือนของฟ้าก็รู้ทนายเป็นใครแต่มีชาวบ้านบางคนก็คือเขาให้ขึ้นศาลก็ขึ้นเขาจำทนายได้แต่เขาไม่มีเบอร์โทรเขาไม่มีเขาจำชื่อไม่ได้กรณีแบบนี้เขาจะทำยังไงล่ะเขาจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้เหมือนบางทีเขามาหาฟ้าบอกว่าน้องโทรหาทนายหน่อยแล้วน้องจะโทรหาทนายของน้องเพราะว่าแต่ละเคสลายคดีก็คือมันก็ไม่เหมือนกันคืออยากให้ใครก็ได้ที่ว่าช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ช่วยให้กับชาวบ้านไม่ใช่แบบว่าพอยิ่งเนิ่นนาน1ปีก็เงียบแล้วก็ความเงียบก็มาปกคลุมตรงนี้ค่ะไม่มีเซ็นเตอร์ในการจัดการเรื่องเหล่านี้หรอคะใช่ค่ะเป็นปัญหาซับซ้อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันทางนี้เว้นอาจารย์เอกรินไปนานอาจารย์ขามันได้ยินเสียงว่าความล่าช้าเยินเยอยุ่งยากของระบบราชการท่ามกลางโจทย์ที่มันซับซ้อนและความเสียหายเกิดขึ้นแล้วยังไงดีคะกับกรณีมูโนอาจารย์เห็นอะไรบ้างผมคิดว่า3 อย่างนะครับจาก1ครบรอบ1ปีเนี่ยผมจะสะท้อนย้อนคิดให้เห็นถึง3 อย่างอย่างแรกผมคิดว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือเราอยู่ภายใต้รัฐราชการรัฐราชการที่มันแข็งตัวมากรัฐราชการหมายความว่าไงก็คือยึดระเบียบเป็นหลักนะครับอะไรที่อยู่ในระเบียบทำอะไรที่นอกเหนือระเบียบแต่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านไม่ทำเนี่ยก็เป็นลักษณะของรัฐราชการซึ่งมันลึกมากกว่านั้นรัฐราชการในพื้นที่ความขัดแย้งแบบเนี่ยก็คือดีที่สุดของคนที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานภายใต้ของรัฐราชการเนี่ยจะต้องไม่ทำให้มันเกินขอบเขตจากคำบังคับบัญชาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าถ้าหัวไม่สั่งข้างล่างก็ไม่สามารถที่จะสามารถทำเองหรือคิดขึ้นเองขึ้นได้มันกลัวไปหมดนะคะใช่ครับผมคิดว่านี่ก็คือเป็นรัฐราชการที่มันแข็งตัวมากแล้วก็
ในพื้นที่ความขัดแย้งเนี่ยกลัวว่าทำอะไรจะกระทบความมั่นคงมิติความมั่นคงมิติเรื่องเกี่ยวกับมิติว่าจะเกินหน้าเกินตาของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ซึ่งถ้าเราพูดถึงรัฐราชการเนี่ยเอเจนซี่ของรัฐราชการเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานอยู่เช่นกันใช่ไหมฮะแล้วก็หลายหน่วยงานก็ถือพระราชบัญญัติกฎหมายก็แต่ละส่วนอีกนะครับก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ้าพูดแล้วไม่ได้มาปฏิบัติการร่วมกันหรือช่วยแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านจะต้องเผชิญซึ่งมันแตกต่างจากเกิดเหตุการณ์ถ้าเราเทียบไปเกือบจะ20ปีที่แล้วคืออย่างเช่นกรณีของสึนามิเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือโอเปอเรชั่นใหญ่ก็คือมาจากคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลยนะครับส่วนกลางและก็ปฏิบัติงานตามภายใต้ภารกิจของรัฐได้เลยในภาวะเร่งด่วนนะครับประการที่2 อยากจะที่เห็นว่าครบรอบ1ปีเนี่ยสิ่งที่เราไม่พูดคงไม่ได้เรื่องของความสัมพันธ์ของผู้คนหมายความว่ายังไงฮะว่าผมก็ได้ไปร่วมงานนะครับความสัมพันธ์ของผู้คนถ้าเทียบกับ20ปีที่แล้วผมเคยได้ไปบ่อยอยู่เพราะที่เพื่อน อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเราเห็นถึงก่อนหน้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างข้ามฝั่งของแต่ละฝั่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์บางคนก็ไปเรียนโรงเรียนที่นู่นนะครับที่มาเลเซียใช่ที่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็มีคนข้ามฝั่งมีญาติมีพี่น้องมันเป็นความสัมพันธ์ของผู้คนที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่พอหลังเหตุการณ์ความแรงเนี่ยมันมีมิติเรื่องของความมั่นคงของรัฐเนี่ยไปจับจ้องผู้คนนะครับทำให้ศักยภาพความสัมพันธ์ที่แข็งแรงที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยมันเปราะบางและมันหวาดระแวงกันเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดแบบมิติของความมั่นคงฉะนั้นเองประเด็นสุดท้ายที่ผมเห็นล่าสุดที่ทางชุมชนได้ทำแล้วก็ทีมที่ได้ลงไปเนี่ยผมเห็นอย่างที่หลายๆท่านพูดนะครับผมเห็นว่าภายใต้ข้อจำกัดรัฐราชการภายใต้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางแบบนี้แต่มันเห็นผู้คนเนี่ยที่พยายามที่จะขับเคลื่อนมูโนขึ้นมาใหม่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงพลวัตมันมีพลวัตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องของทุนที่มันมีทุนแล้วก็มีเศรษฐกิจที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับมันมีการแข่งขันกันมากขึ้นสองมันมีคนรุ่นใหม่ที่เห็นถึงโอกาสหมายความว่าในยุคปัจจุบันเห็นโอกาสของการที่สามารถที่จะฟื้นฟูมูโนในรูปแบบใหม่ในสถานการณ์ใหม่ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องนับถือน้ำใจของผู้คนที่จัดงานณวันนั้นด้วยที่พยายามที่จะจุดประกายมาแล้วก็สุดท้ายผมว่าผู้นำที่อยู่ในท้องถิ่นก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากการให้กำลังอกกำลังใจและเข้ามาร่วมงานแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าท้องถิ่นก็เอาด้วยไม่ใช่แต่รอรัฐราชการที่มันเป็นรัฐส่วนกลางอย่างเดียวท้องถิ่นท้องที่ก็พยายามที่จะตอบสนองกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพราะเขาใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริงครับค่ะบังรมดอนคะกรรมธิการลงพื้นที่อยู่หลายรอบเห็นปัญหามีข้อเสนอทำไมในแง่รัฐที่ต้องฟังเรื่องนี้มันถึงขยับช้ามากๆนายกนี่สนิทกับคุณอันวาอิบราฮิมไม่ใช่เหรอคะเจอกันหลายรอบกับรัฐมนตรีมาเลเซียแต่ทำไมมันถึงไม่คืบคือเราเองก็จริงๆผมมี2 3สถานะนะครับเกี่ยวกับของงานของกรรมาธิการเนี่ยกรรมาธิการวิสามัญสร้างสันติภาพชายแดนใต้นะครับอันนี้เราก็ลงไปที่มีท่านจตุรนฉายแสงเป็นประธานนะครับอันนี้ลงไปรอบนึงนะครับติดตามไปติดตามความคืบหน้าเรื่องความช่วยเหลือแล้วก็ลงพื้นที่พบปะพูดคุยแล้วก็ตั้งวงคุยเรากลายเป็นพื้นที่กลางในการสนทนากันระหว่างหน่วยงานครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจริงๆคล้ายๆกันกับกรรมาธิการความมั่นคงที่รังสิมันโรมนะครับเป็นประธานเราก็ลงไป2รอบนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเราใช้กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะติดตามเกาะติดการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเลยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มีการยื่นยติด่วนด้วยวาจาในเรื่องนี้ทั้งสสอามินมายูโซสสประจำในเขตพื้นที่เอ่ยหรือว่าตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปรายกันเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็กรรมาธิการก็ follow ตามจากการเริ่มเหล่านั้นนะครับถ้าถามว่าทำไมมันถึงได้เกิดความล่าช้านะครับคือจริงๆแล้วเราคงต้องเรียนว่า1ปีมานี้เนี่ยคืองาน1ปีเนี่ยที่จัดเนี่ยนะครับมันดีตรงที่ว่าเป็นการเชิญทุกคนเนี่ย
นะครับที่เคยใส่ใจเคยเห็นอกเห็นใจเคยช่วยเหลือมูโนซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนแล้วก็คนอื่นๆคนธรรมดาสามัญทั่วไปทั้งคนในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งคนมาเลและคนไทยนะครับกลับไปเยือนนะครับไปดูว่าความคืบหน้าของการช่วยเหลือไปถึงไหนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนเห็นเนี่ยนะครับที่เป็นแขกในวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นลานโล่งๆนะครับยังไม่มีการฟื้นฟูอะไรเป็นรูปเป็นธรรมมากแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์นะครับคำอธิบายที่ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมแทบทุกครั้งก็คือการติดในข้อระเบียบอย่างที่ว่านะครับที่กำนันว่าแล้วก็อาจารย์เอกลินก็วิจารณ์เลยนะครับว่าเนี่ยก็คือเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ที่มันทำให้เห็นว่ามันข้อจำกัดของมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอื้ออำนวยความช่วยเหลือได้อย่างที่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายนี้คาดหวังแต่ผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวทำไมเราสนใจมากคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณลองนึกดูนะครับมันเป็นพื้นที่ถ้าใช้สีมันนะคือจริงๆสีเขียวกับสีแดงนี่ก็สีสดดีนะครับแต่จริงๆมูโนะมันสีอะไรมูโนะเนี่ยมันสีเทานะครับแล้วก็สีแดงไปด้วยอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วยคือโดยตัวของมูโนะเองเนี่ยมันอยู่ตรงชายแดนที่ในแง่ภูมิศาสตร์เนี่ยมันติดชายแดนในส่วนที่คลองสุไหงโกลกเนี่ยนะครับแม่น้ำสุไหงโกลกเนี่ยแคบมากโลเคชันของมันเนี่ยมันง่ายที่ทำใหสิ่งที่เรียกว่าชายแดนมันพรุนอะที่มันมีการไหลเวียนของผู้คนสิ่งของต่างๆนี่ง่ายโดยภูมิศาสตร์ของมันอยู่แล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่มันทำให้มูโนมีชีวิตชีวาขึ้นมาก็เพราะสิ่งนี้นึกออกไหมฮะทีนี้มันมีความเทาของมันเทาของมันก็คือว่าผู้คนที่ใช้ชีวิตทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ข้ามแดนกันไปกันมานะครับโดยลักษณะเป็นไปเองเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆจุดผ่อนปลนอยู่แล้วนะครับการไหลเวียนของผู้คนไหลเวียนความคิดของวัฒนธรรมต่างๆนี่มันไหลกันง่ายนะครับมันจึงเอื้อให้เกิดสิ่งที่ผมเรียกว่าเทาอีกอย่างหนึ่งก็คือสินค้าหนีภาษีนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าชีวิตของผู้คนจริงๆที่เป็นจริงจริงในพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้จักคนเยอะแยะมากมายเลยครับที่สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ไหลเวียนกันไปข้ามประเทศนะครับแล้วคนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านั้นเยอะแยะมากมายความเท่าของมันเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างนี้มานานนะครับคนมาเลข้ามฝั่งมาเพื่อซื้อสินค้าราคาถูกนะครับคนไทยก็เอาสินค้าของไทยตั้งวางขายเอาสินค้ามาเลมาไหลเวียนส่งออกไปนอกพื้นที่นู้นนี่นะมันเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดความคึกคักแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นพื้นที่สีแดงด้วยครับมันอยู่ในเขตที่ยังประกาศใช้กฎอัยการศึกนะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับสุไหงโกลกอาจจะเป็นหนึ่งในหลายอำเภอที่มีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีภัยร้ายแรงหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับเป็นหนึ่งใน3อำเภอที่เคยถูกวางว่าเป็นสามเมืองสามเหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับเมืองพัฒนาชายแดนนะครับในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นะครับแต่มันก็ยังมีกฎอัยการศึกอยู่นะครับและยังเป็นพื้นที่ที่ประกาศใช้ก็เรียกว่าพื้นที่ที่มีสถานการณ์ภัยความมั่นคงนะครับตามพ.ร.บ.ความมั่นคงภายในนะครับแล้วก็มีประกาศของกรมน.ที่ประจำจะควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงพวกนี้คือมันเป็นพื้นที่ที่พิเศษและพิเศษซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้คือมันเลยทำให้เวลาเกิดเหตุแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นแม้ว่าเป็นพื้นที่ปกติก็ตามคือหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาคุณบังคับใช้กฎหมายปกติในพื้นที่ปกติเนี่ยนะครับการที่คุณวางโกดังเอาไว้ใกล้ชุมชนมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่นึกออกไหมอำนาจรัฐมันเข้มและแข็งมากแต่มันดันเกิดเรื่องนี้อีกนั่นสิเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เคสนี้หรือว่ากรณีนี้มันกระทบใจผู้คนมากมันสร้างความแปลกใจเพราะว่าเอ้าก็ไหนว่ารัฐควบคุมเต็มที่ไงก็ไหนมันควรต้องมีมาตรการที่มันเข้มมากใช่ไหมครับกฎหมายตั้งหลายฉบับกฎหมายตั้งหลายฉบับซ้อนไปซ้อนมาคุณชาวบ้านยังนั่งนับเลยนะครับว่ากว่าที่ด่านเข้าที่เกาะหม้อแกงที่อำเภอไอ้ที่สงขลาเดินทางข้ามลัดเลาะผ่านมา3จังหวัด 2-3 จังหวัดเนี่ยนะครับเพื่อที่มาชายแดนเนี่ยมันผ่านด่านกี่ด่านคุณก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพวกระเบิดพวกนี้ซึ่งพบว่าไปขึ้นท่าเรือแหลมฉบังแล้วไหลลงมานี่คือคนมันตั้งคำถามแบบนี้ครับทั้งที่เป็นพื้นที่ที่อำนาจรัฐเข้มที่สุดแต่กลับเกิดเหตุที่กระทบกับชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ง่ายที่สุดและ
รุนแรงขนาดนี้อันนี้คือคำถามมันย้อนกลับมาอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้ครับสิ่งทำให้กรณีนี้ผมคิดว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องสึนามิแน่นอนทุกคนรู้ดีว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานการณ์ความไม่สงบภัยธรรมชาติในเรื่องหนึ่งและเรามีการช่วยเหลือเยียวยามีมาตรการมีกลไกที่ช่วยเหลือคนที่รับภัยพิบัติแบบหนึ่งซึ่งกรณีในนราธิวาสนี่เร้าใจมากเพราะว่ากรณีน้ำท่วมใหญ่เมื่อตอนต้นปีนี่มีมาถาตามมาเยอะเลยนะครับอันนั้นวางไว้ก่อนนะเรื่องภัยพิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องการก่อความไม่สงบผลกระทบจากความขัดแย้งที่มีการใช้กำลังเรื่องหนึ่งนะครับมันอีกเลเวลหนึ่งนะผลกระทบของผู้คนก็เยอะแยะมากมายคนตายไป 7,000 กว่านะครับ20ปีมานี้แต่ไอเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันพื้นที่ปกติก็ไม่ควรเกิดแต่ดันเกิดเองนะครับมันผมคิดว่ากรณีมูโนเนี่ยมันทำให้ทบทวนกลับมาว่าท้ายสุดแล้วอำนาจรัฐที่เข้มแข็งจริงๆเป็นยังไงถ้าไม่แคร์ชีวิตของผู้คนทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่จะติดเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ควรตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยนี่เป็นความรับผิดชอบต่อรัฐของรัฐนะที่จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่พื้นฐานด้วยซ้ำเพราะคุณมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยแต่มันละเลยเพิกเฉยได้ยังไงข้อสรุปที่ผมคิดว่าควรต้องพูดกันตรงๆก็คือว่ากรณีมูโนเป็นพื้นที่สีเดาสีแดง และเป็นกรณีตัวอย่างที่ชี้เห็นเลยครับว่าอำนาจรัฐมีปัญหาและด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นความรับผิดชอบที่เราหมายถึงสังคมไทยโดยรัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูเยียวยาผู้คนที่นั่นและการฟื้นฟูเยียวยานี้มันอาจจะต้องไปไกลถึงกับว่าประคับประคองพวกเขาให้สร้างมูโนใหม่ขึ้นมาในอนาคตให้ได้ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของรัฐนะครับคือเป็นประเด็นที่อยากตั้งธงแล้วคุยกันต่อสำหรับช่วงท้ายของรายการวันนี้เลยว่าแต่ละท่านมองความเป็นไปได้ในการแก้เรื่องนี้ยังไงรัฐแข็งตัวรัฐรวมศูนย์รัฐเข้มงวดมากๆแต่ก็ทำพลาดซะเองแล้วก็พื้นที่สีเทาที่ว่าแปลว่ามันมีเทาสองถ่วนบางดอนครับเทาส่วนแรกคือมันเป็นส่วนที่รัฐทำให้เทาอ่ะแต่อีกส่วนนึงมันคือเป็นชีวิตและเศรษฐกิจของผู้คนที่มันอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ถ้าเราไม่เอาเส้นรัฐชาติไปขีดมันก็ไม่เทาหรอกครับผมขออนุญาตเติมตรงนี้นิดเดียวเพราะตรงนั้นอย่างที่พักแฟงว่าเมื่อกี้นะครับมันเลยได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งที่น่าเสียใจมากที่ร้าวใจที่กระทบใจผู้คนมากก็คือว่าเราคิดว่าสวยเป็นเรื่องปกติการให้สินบาทค่าสินบนการใช้ช่องว่างทางกฎหมายและอำนาจรัฐเป็นเรื่องปกติในพื้นที่พิเศษเหล่านั้นพื้นที่ชายแดนเหล่านั้นแต่เรื่องที่เราต้องเผชิญหน้ากับกรณีมูโนเนี่ยกระแทกหน้าเราตรงๆก็คือว่าสวยมันฆ่าคนได้จริงและถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบไม่มีรัฐที่เห็นหัวประชาชนจริงๆเราก็จะอาจจะเจออะไรแบบนี้อีกในอนาคต อันนี้คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เราควรต้องขีดเส้นใต้3เส้นไว้เลยครับค่ะภายใต้ข้อจำกัดของรัฐแบบนี้ความเป็นไปได้ของแต่ละท่านที่จะเดินต่อเป็นยังไงฟาร่าล่ะคะในฐานะคนในพื้นที่พี่เข้าใจว่าฟาร่าพยายามส่งเสียงในฐานะคนรุ่นใหม่ด้วยความกล้าหาญแต่มันก็ติดอุปสรรคอะไรหลายอย่างในพื้นที่มากๆเราจะไปต่อกันยังไงดีความเป็นไปได้หรอคะณตอนนี้ก็คือเราก็ชาวบ้านก็คือเสียงของชาวบ้านตอนนี้ก็คืออยากได้บ้านก่อนคือจุดตอนนี้เลยก็คือบ้านก็คือทำยังไงก็ได้ก็คือให้บ้านก็คือให้เสร็จในอนาคตก็คือการออกแบบมูโนใหม่คือการออกแบบมูโนใหม่ก็คืออาจจะต้องได้รับการซัพพอร์ตจากหน่วยงานแล้วก็อาจจะมีภาคเอกชนถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคเอกชนด้วยแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือน้องอ่ะอยากให้มีการค้าชายแดนระหว่างประเทศตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าในมุมมองของฟ้าก็คืออยากให้คนเข้ามาหามาตลาดมูโนเอาง่ายคือเชิญชวนละกันตลาดมูโนณตอนนี้ก็ฟื้นฟูไปแล้วแต่อาจจะไม่เต็ม 100% ใช่ค่ะค่ะอยากฟื้นเศรษฐกิจคืนให้กับพื้นที่ใช่แล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะคุณวัยชิตอยากให้เติมจากก้อนแรกที่พูดข้อเสนอไปแล้วตั้งแต่ต้นแต่แฟนเข้าใจว่าถ้าเราประติดประต่อเรื่องทั้งหมดมูโนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงอะค่ะภายใต้กฎหมายมันซับซ้อนไปหมดเลยสิ่งใหม่ๆที่คุณไวชิตพูดมันจะเกิดได้หรอคะการค้าชายแดนที่ฟาร่าและคนในพื้นที่หวังมันจะเกิดได้หรอคะมันต้องปลดล็อกอะไรมันต้องใช้คำว่ามันต้องเป็นไฮบริดดีกว่าครับมันจะไม่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดมันจะไม่เป็นสันดาปทั้งหมดมันต้องเป็นไฮบริดคือมีของเดิมอยู่การค้าชายแดนทำมันไปไอ้ของใหม่เนี่ยที่พูดเนี่ยเหมือนที่เสนอไปรอบแรกเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลา3ปี1 2 3 4 5ปีก็ต้องทำมันทำมัน together
และสุดท้ายก็คือการเข็นศักยภาพของคนในมูโนขึ้นมาและที่สำคัญคือคน3จังหวัดเราเนี่ยเราทำงานฝีมือได้เก่งเราอาจจะต้องไปคุยกับรัฐมนตรีว่าให้คุณช่วยพาพวกเราไปอบรมวิธีการเย็บกระเป๋าการซ่อมแซมกระเป๋าหลุยกระเป๋าแฮมเมสการซักกระเป๋าหลุยกระเป๋าแฮมเมสอาจจะส่งมาที่มูโนก็ได้ในวันนึงแล้วสุดก็เหมือนที่ฟาร่าบอกว่าเรื่องของการสื่อสารที่ไปถึงชาวบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังสือราชการสำหรับผมนะผมอ่านแล้วผมเข้าใจยากนะคือมันอาจจะต้องพูดกันภาษากันใหม่ในการออกหนังสือราชการทั้งหมดอยากชวนคุยเจาะในโจทย์เศรษฐกิจกับคุณไวชิตอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเรามองว่าถ้ารัฐบาลจะปักหมุดให้มูโนเป็นพื้นที่การค้าชายแดนไปเลยแต่รัฐบาลก็ยังมีความกลัวเพราะมันมีกฎหมายหลายอย่างทับอยู่ในนั้นนะคะมันสามารถเหรอคะหรือจำเป็นที่ต้องยกเลิกอะไรบางอย่างเพิ่มกฎหมายอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าไอ้ยกเลิกหรือสามารถนี้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายแบบลึกซึ้งนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าในการโอเคพูดในนักมุมมองนักธุรกิจแล้วกันเหมือนกับว่ามีเรื่องอะไรก็ช่างครับมันไม่ใช่ว่ามันเกิดเคสเดียวแล้วก็คุณอ้าวเหมือนกับประเทศนี้มีคนติดโควิด1คนแล้วก็ปิดประเทศเลยค่ะมันการทำงานทุกอย่างเหมือนที่บอกว่ามันต้องมีความเสี่ยงการถ้าคุณจะทำงานเดินหน้าระบบเดินหน้าประเทศนี้ไปเลยเนี่ยโดยไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดในเหมือนกับมันเรามาบอกว่าเศรษฐกิจเราไปปล่อยกู้คน 1,000 คนแล้วมีคนไม่จ่ายแค่คนเดียวเราบอกเฮ้ยเราไม่เอาละเราไม่ปล่อยกู้ละถ้าอย่างนี้ก็ SME ตายเศรษฐกิจตายไปไม่รอดก็เหมือนเรื่องที่บอกก็เรื่องความมั่นคงอ่ะมันก็ต้องเสี่ยงแบบมีข้อเท็จจริงเงื่อนไขแล้วก็จุดที่ร่วมกันได้แต่มันต้องเสี่ยงถ้ามันเพื่อชีวิตของชาวบ้านที่มันจะอยู่ดีขึ้นฝั่งนี้มีท่านไหนอยากเสริมไหมคะในมิติของเศรษฐกิจหมุดหมายที่เราอยากเป็นการค้าชายแดนไทยมาเลยครับก็ขออนุญาตอย่างนี้คือว่าหลายท่านพูดถึงในเรื่องของพื้นที่พิเศษพื้นที่มันไม่เหมือนในพื้นที่อื่นเนี่ยซึ่งผมว่าทำไมอันนี้เป็นข้อสงสัยข้อซักถามข้อติดใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าในบางกรณีเนี่ย อย่างเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือเหมือนเขามาอ้างเหมือนใครต่อใครมาอ้างกับน้องฟาร่าว่าเอ๊ะมันติดนู่นมันติดนี่มันขัดตรงนู้นขัดตรงนี้แล้วทำไมคุณไม่คิดบ้างเลยว่าคุณจะใช้กรณีความเร่งด่วนตรงเนี้ยใช้เป็นกรณีเหมือนใช้กับกรณีอย่างอื่นเนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาคุณก็ใช้กรณีพื้นที่พิเศษคุณก็ใช้เรื่องของความเป็นพิเศษในพื้นที่มาใช้กับเรื่องของการช่วยเหลือตรงนี้มันจะผิดอะไรเนี่ยเรื่องของความเสียหายเรื่องของชีวิตเนี่ยผมบอกว่าคนชีวิต11ชีวิตที่มันสูญเสียคุณจะมาบอกว่าหรือใครต่อใครจะพูดว่าถ้าเป็นญาติคุณจะรู้สึกยังไงผมพูดได้เลยว่าคุณอย่ามาอ้างอย่ามาพูดเลยว่าถ้าคำว่าท่าเนี่ยมันไม่มีวันที่จะรู้สึกเท่ากับเจ้าตัวที่เขาสูญเสียชีวิตจริงๆอันนี้ก็เลยมองว่าในความพิเศษในพื้นที่น่ะมันไม่ได้พิเศษทั่วถึงหรือว่าพิเศษทุกเรื่องคุณมาใช้ความเป็นพิเศษเฉพาะบางเรื่องซึ่งคุณไม่ได้มองประโยชน์หรือความเป็นไปได้ความทุกของพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณพูดเลยแล้วประโยชน์จริงๆที่กำนันไปฟังเสียงคนในพื้นที่มาค่ะอยากจะพัฒนาในด้านไหนอีกบ้างคือวันนี้เอาจริงๆที่หลังจากที่เราเกิดความสูญเสียขึ้นมาเป็นระยะช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาน่ะสิ่งแรกที่ชาวบ้านเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกว่าอะไรความต้องการที่เขาอยากจะได้จริงๆถ้าถามชาวบ้านน่ะเขาแค่อยากจะได้สิ่งที่เป็นสภาพเดิมๆที่เขาซื้อขายได้ทุกวันเท่านั้นเองแต่ในอีกบางส่วนที่เขาอาจจะมองความก้าวหน้าหรือความเป็นไปได้การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นเนี่ยผมมองว่าโอกาสภาพรวมของนราธิวาสโดยเฉพาะของมูโนซึ่งมันเป็นพื้นที่ชายแดนเนี่ยทำไมเราไม่คิดเป็นพื้นที่ฟรีโซนหรือเขตการค้าเสรีเหมือนที่อารันหรือที่อารัญญประเทศที่สระแก้วหรืออีกหลายที่ที่มันเป็นชายแดนแหละทั้งที่มันติดตรงไหนทำไมเราไม่คิดว่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันทำได้ซึ่งถ้าจะให้เอกชนอย่างเดียวมันเดินไป
เส้นทางเดียวหรือโดดเดียวเนี่ยเอกชนมันไม่สามารถที่จะไปได้มันต้องอาศัยในพลังหรือการหนุนเสริมของภาครัฐเดินคู่กันไปคู่ขนานมันถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญผมว่าในข้อกฎหมายหรือข้อติดขัดในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการยกเว้นหรือคุณอาจจะมองอย่ามองเฉพาะในเรื่องของการเมืองในเรื่องของพรรคพวกแต่อยากจะมองให้เห็นเรื่องของผลที่จะได้รับกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับค่ะจริงป่ะคะบางรมฎอนที่เขามองแค่เรื่องการเมืองมาเลยเกิดจุดผ่อนปลนเกิดความหวังในพื้นที่ไม่ได้คือผมว่าถ้าเรามองว่าการเมืองคือการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันประโยชน์ที่ดีที่สุดกับของประชาชนเนี่ยนะครับคือข้อเสนอของกำนันก็น่าสนใจเรื่องการจะกำนันใช้คำว่าเขตการค้าเสรีจริงถ้าเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นเขตปลอดภาษีใช่ไหมแบบว่าเป็นโซนที่จริงๆข้อเสนอเนี้ยผมไม่ใช่แค่ฟังแค่กำนันนะผมก็เจอหลายคนในมูโนเองหรือว่าแม้กระทั่งนายกเทศมนตรีนครยะลาเนี่ยนะครับเขาพูดข้อเสนอนี้คือคลุมทั้ง3จังหวัดเลยด้วยซ้ำไปคือแต่เป็นเงื่อนไขของการกระตุ้นการลงทุนกระตุ้นเปิดโอกาสให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมาตรการพิเศษแต่มีระยะเวลาที่แน่นอนคือแลกเปลี่ยนคือตอนนี้ตัวแบบข้อเสนอแบบนี้มีหลายไอเดียนะครับซึ่งก็น่าสนใจทั้งนั้นแต่คำถามก็คือมันคล้ายๆกับว่ามันเจอโจทย์เรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณเลี่ยงไม่พ้นในทางการเมืองนะมองอย่างในแง่นโยบายในแง่ทางการเมืองคุณเลี่ยงไม่พ้นว่าท้ายสุดเรื่องนี้ต้องเดินควบคู่กับมาตรการทางการเมืองและก็ต้องมีความคืบหน้าในการดำเนินนโยบายความมั่นคงที่นำไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพหรือว่าการยุติสภาพของความรุนแรงท้ายสุดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะท้ายสุดจริงๆคุยกับนักธุรกิจเนี่ยหลายคนนะครับบอกว่ามองจากมุมของนักธุรกิจเลยปัญหาใหญ่คือยกเลิกกิจการศึกเพราะอะไรเพราะว่าสลับเขาก็จะมีมาตรการด้านการลงทุนหรือว่าการเอื้อการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนการจอยการระดมทุนเข้ามาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งถ้าคุณพูดถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเรายังมีบางประเทศนะครับที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เราได้เพราะว่ามีคำมีอะไรนะมีคำต้องห้ามเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเวลาคุณทำวีซ่ามาเมืองไทยเนี่ยมันจะมีโซนที่ห้ามไปนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าเรากำลังพูดถึงการเติบโตทางการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่อาจละเลยความเขาเรียกว่าอะไรความมุ่งมั่นที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งให้ได้ผมยกตัวอย่างได้ถ้าคุณแฟงถามผมนะผมเนี่ยเห็นภาพกว้างๆแค่ว่าผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจผมไม่ได้เป็นคนมูโนแต่ผมอยากเห็นมูโนใหม่เนี่ยนะครับโดยวิธีการที่เราต้องฉายแสงฉายไฟเนี่ยเข้าไปที่มูโนให้มากที่สุดและผมต้องขอบคุณรายการนี้ด้วยผมต้องขอบคุณหลายคนที่ยังสนใจมูโนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงเนี่ยมันส่องทำให้สีเทามันบางลง มันทำให้สีต่างๆเนี่ยมันสดใสขึ้นผมคิดว่าคนมูโนเนี่ย คุณอาจจะทำคือเขามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่เติบโตมากับตลาดชายแดนอาจารย์ลี่เคยคุยที่เวทีที่มูโนนะครับคือคนในตลาดชายแดนเนี่ยเป็นคนประเภทหนึ่งที่ต่อรองตลอดนี่นะครับคือผมเจอคนมูโนแบบนั้นที่เขาอยู่ได้แม้ว่ามันจะสีต่างๆแต่สิ่งที่จะฟื้นฟูคือเราต้องฉายแสงฉายไฟให้เขาให้มูโนสว่างสวยมากกว่านี้เสนอไอเดียสนับสนุนอุ้มชูเขาประคับประคองพวกเขาผมคิดว่าทำให้มูโนสว่างอยู่ในที่เปิดนะครับแล้วเราอาจจะเห็นศักยภาพที่นั้นแต่ว่าท้ายสุดแล้วคุณต้องเจอโจทย์นึงคือท้ายสุดเราต้องการความร่วมมือจากมาเลเซียครับใช่ไหมกำนันคือท้ายสุดแล้วเนี่ยคือผมทราบว่าคุณมูโนพยายามมากนะครับในการที่จะแสวงหาความร่วมมือข้ามความร่วมมือระหว่างเมืองกับเมืองอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดเราต้องการความร่วมมือในระดับรัฐที่แรงมากพอที่จะหาข้อตกลงให้ได้ว่าเส้นชายแดนนี้เราจะแสวงหาประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันยังไงอย่างที่เมื่อสักครู่คุณแฟงพูดถึงนายกอนุวากับนายกเศรษฐาเขาไปเมื่อวันก่อนผมก็อยากให้เขาไปที่มูโนนะเขาไม่ได้ไปนะแต่เขาทำอันหนึ่งซึ่งเนื้อหาสาระเป็นยังไงไม่รู้เขาพูดถึง common peace and prosperity คือการมีสันติภาพและการเจริญรุ่งเรืองร่วมกันผมว่าทิศทางนี้ไอเดียน่าสนใจแต่มูโนจะอยู่ตรงไหนเพราะท้ายสุดคุณต้องทำให้สันติภาพบังเกิดขึ้นหาข้อยุติหาข้อตกลงกันให้ได้ว่าคุณจะอยู่ร่วมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงและมูโนอยู่ในนั้น
โมโนเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ทั้งหมดของจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียเราเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศทางธุรกิจทางเศรษฐกิจแบบนั้นในทางปฏิบัติต้องมีการเจรจาแบบทวิภาคีเลยไหมคะผมว่าหลายภาคีเลยครับคือมันมีทั้งเรื่องการเจรจาสันติภาพที่รัฐบาลไทยกับ BRN กำลังดำเนินอยู่ล้มลุกคลุกคลานเยอะแยะมากมายเราต้องการแรงสนับสนุนของทั้งคนในพื้นที่และคนในสังคมไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการความร่วมมือความระหว่างรัฐสองรัฐคือประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียด้วยซึ่งโชคดีของเราคือตอนนี้ทิศทางที่เป็นอยู่ในเวลานี้อย่างน้อยที่สุดมันมีทิศทางที่พอจะเปิดไปได้แต่มันได้ตอนนี้เราที่เราเห็นรูปธรรมก็คือสะพานโกโลกแห่งที่สองเท่านั้นเขาไม่เลยมาที่โมโนนี่เราจะทำยังไงให้เวลาพูดถึงเรื่องชายแดนไทยมาเลย์มันไม่ใช่แค่เขื่อนกันตะลิ่งแล้วก็รั้วที่ทางกรมนทำอยู่ที่ตากใบไม่ใช่แค่สะพานโกโลกแห่งที่สองเท่านั้นแต่มันหมายถึงชีวิตของผู้คนทั้งสองฝากฝั่งด้วยและรวมทั้งการฟื้นฟูโมโนในฐานะที่เป็นการชดเชยความรับผิดชอบของรัฐที่จะเยียวยาผู้คนให้เดินไปสู่อนาคตได้และผมเชื่อว่านะครับถ้าเราทำให้โมโนสว่างกว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ได้ไปพร้อมๆกับการแสวงหาเสถียรภาพและความมั่นคงและสันติภาพที่มีชีวิตของคนอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะครับผมว่าทิศทางใหญ่ประมาณนี้คือฉายแสงไปที่มูโนก่อนต้องฉายแสงอย่างที่สองก็คือเรื่องของการทำให้มูโนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคือเขาเป็นอยู่แล้วแล้วก็ต้องเห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางของการเจรจาสันติภาพด้วยมันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องนี้มันแยกกันไม่ออกและต้องเป็นเรื่องระดับรัฐครับแล้วต้องถึงขั้นระดับคือต้องยกเลิกกฎหมายบางอย่างกฎอัยการศึกแน่นอนแน่นอนคือท้ายสุดเนี่ยคุณต้องยกเลิกกฎอัยการศึกอยู่แล้วถ้าสภาพปัญหามันหมดถึงกอรมนเลยไหมคะแน่นอนครับคือเพราะว่าอะไรที่กำนันบอกว่าเราเป็นพื้นที่พิเศษในพิเศษในพิเศษเนี่ยนะครับท้ายสุดความพิเศษของมันเป็นความพิเศษของศักยภาพของตัวพื้นที่และผู้คนเองไม่ใช่ให้ใครหรือว่าสถานการณ์ความขัดแย้งหรือว่าใช้อำนาจของกฎหมายที่พิเศษมายกเว้นการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้เป็นพิเศษแบบประหลาดหน่อยแต่ความพิเศษของมันเนี่ยมันเป็นพิเศษเพราะจีโอกราฟีเพราะโลเคชันของโมโนเป็นอย่างนั้นเป็นพิเศษเพราะผู้คนมันเติบโตมาแบบนั้น คนพูดได้สองภาษาคนไปเรียนประถมฝั่งโน้นมาเรียนมัธยมฝั่งนี้ไอเนี้ยคือพิเศษโดยผู้คนผมว่าไอเนี้ยต่างหากที่เราอยากจะเห็นแต่แน่นอนครับหลายเรื่องต้องปลดล็อกต้องปลดล็อกออกครับผมเสริมนิดนึงไม่ให้เสริมแต่ให้ปิดท้ายเลยอาจารย์เพราะว่าด้วยเวลาด้วยจะปลดล็อกทั้งหมดนี้ปัญหาใหญ่ระดับชาติค่ะอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนี้ฮะสิ่งที่ข้อเสนอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยต้องอาศัยความกล้าหาญที่สร้างสรรค์ของรัฐบาลนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องตัดสินใจนะครับด้วยความกล้าหาญแล้วก็อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับไม่ใช่ความกล้าหาญที่กดคนอยู่เหมือนเดิม อย่างที่สองผมคิดว่าสิ่งที่คุยทั้งหมดเนี่ยดีมากเลยนะครับก็คือรัฐบาลต้องฟังให้เป็นปัญหามันก็คือรัฐบาลฟังไม่เป็นรัฐเนี่ยฟังไม่เป็นฟังข้อมูลหรือตีความข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยไปแง่ของหวาดระแวงและป้องกันป้องปราบไว้ก่อนแต่ไม่เห็นข้อมูลที่จะผลักไปข้างหน้าภายใต้ข้อเสนอแบบเนี้ยข้อเสนอจากชุมชนหรือข้อเสนอของคนที่ไปเห็นพื้นที่จริงๆนะครับ อย่างที่3ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะฮะเรื่องนี้เฉพาะรัฐไทยอย่างเดียวเนี่ยฮะผมคิดว่าถ้าเริ่มด้วยเงี้ยต้อง initiate ขึ้นต้องริเริ่มขึ้นแต่ริเริ่มฝั่งเดียวไม่ได้ผมเห็นด้วยนะครับจะต้องอาศัยมิตรกระจิตมิตรกระใจจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่จะต้องทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสันติภาพในภาคใต้ผมคิดว่าในรอบหนึ่งปีถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องมูโนเนี่ยเป็นบทสะท้อนผลงานของรัฐบาลเศรษฐาทั้งหมดภายใต้หนึ่งปีที่ไม่มีที่เกี่ยวกับเรื่องภาคใต้ทั้งหมดนี่คือผมคิดว่านี่คือเป็นตัวอย่างนี่คือบทสะท้อนแล้วก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของผู้คนน้องๆที่มากำนันฝ่ายสสรมดอนหรือว่านักธุรกิจเนี่ยอย่างไรเข้าใจเสียงเหล่านี้อย่างไรนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูข้างหน้าแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเวทีที่พูดถึงมูโนที่หลายๆคนก็ยังรอบ้าน
วันนี้ก็คือยังรอบ้านหลายชีวิตที่ยังไม่มีบ้านผมคิดว่าเราต้องเริ่มนับปีที่2ว่ารัฐบาลจะเอายังไงกับเรื่องนี้ต่อไปครับปิดท้ายด้วยคำพูดของอาจารย์เอกรินเลยค่ะแฟงเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยากชวนสังคมไทยเราประเมินผลงานของรัฐบาลต่อนโยบายอันท้าทายนะคะนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้คุณผู้ชมน่าจะมีคำตอบในใจจากกรณีที่เราคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มูโนว่าวันนี้รัฐบาลเดินหน้านโยบายภาคใต้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าทุกท่านมีคำตอบนะคะและอยากชวนทุกท่านติดตามเรื่องราวของชาวมูโนกันต่อยังมีชีวิตและรอการฟื้นเศรษฐกิจที่นั่นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอยากชวนทุกท่านติดตามกันต่อรายการย้อนหลังผ่าน QR Code บนหน้าจอนะคะหรือสแกน QR Code เพื่ออ่านเรื่องราวของมูโนผ่านเว็บไซต์ Local Thai PBS ค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ